นี่กรรมข้ามชาติของอาตมาจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมปฏิบัติเล่มที่5วันนี้จะเล่าเรื่องดาบของแม่ทัพทำให้คนฝันและต้องมาที่วัดอัมพวันนี้ไปได้มาอย่างไรต้องใช้เงินเท่าไหร่เป็นเรื่องอัศจรรย์ของอาตมาผ่านมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วตอนนั้นอยู่วัดพรหมบุรียังไม่ได้มาอยู่ที่วัดอัมพวันนี้ก็จะขอเล่าประวัติอาตมาสักเล็กน้อยเมื่อสมัยอยู่วัดพรหมบุรีเริ่มสอนกรรมฐานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494ถึงปี2499หลังจากที่เดินออกจากป่าก็มาเจริญภาวนาและสอนกรรมฐานวันหนึ่งสมภารใช้อาตมาไปเช่าเมนพร้อมเครื่องตั้งจะมาจัดงานศพที่วัดต้องไปเช่าที่หัวเวียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแถวโน้นเขามีอาชีพค้าเมนมีไฟประดับประดาสวยงามเหมากันมาอย่างนั้นแถวนี้ทั้งแถวไม่มีเมนส่วนมากเป็นเมนเผาเตาฟืนถ้ามีงานศพของผู้มีเกียรติหรือผู้มีเงินต้องไปเช่าเมนเมนก็มีมากทางหัวเวียงผักไห่บ้านแพนอาตมาก็เลยต้องไปที่นั่นอดีตชาติของหลวงพ่อกล่าวถึงบ้านหนึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์ครั้งอดีตชาติของอาตมาเจ้าของบ้านชื่อแม่ชุมศรีศรีเรืองเป็นเจ้าของโรงสีอาตมาไม่เคยผ่านทางนั้นจึงไม่รู้จักแม่ชุมศรียังไม่มีครอบครัวยังเป็นสาวเขานั่งสมาธิฝันสามคืนติดกันแม่ชุมศรีฝันว่าเมื่ออดีตชาติของเขาอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาเขามีลูกชายคนเดียวลูกชายคนนั้นได้กำลังรบทัพจับศึกในฝันนั้นบอกว่าลูกชายโดนกลศึกวิธีพม่าได้ฆ่าลูกชายโดยผลักเขาลงน้ำถึงแก่ความตายที่อำเภอบางไทรเขาร้องห่มร้องไห้ว่าลูกชายเขาต้องจากไปบ้านเขาอยู่ตรงนั้นอีกคืนหนึ่งเขาก็ฝันว่าลูกชายของเขามาบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาก็ไม่ทราบว่าอยู่วัดไหนและในวันที่5กุมภาอาตมาจำพ.ศ.ไม่ได้ไม่ได้ดูสมุดบันทึกเวลา10นาฬิกา30นาทีถ้ามีพระมาฉันที่บ้านในวันและเวลานั้นก็เป็นลูกชายของเขาเมื่อครั้งอดีตชาติลูกชายของเขาเคยรบทัพจับศึกแล้วโดนกลศึกถูกถีบลงน้ำไปเขาก็สำนึกอยู่ตลอดเวลาและก็เล่าให้พี่น้องเล่าให้พ่อแม่ฟังดิฉันฝันอย่างนี้พี่ชายคนโตที่ควบคุมโรงสีอยู่พี่ชายบอกว่าฝันไม่เข้าเรื่องเข้าราวแต่เขาก็เชื่อมั่นของเขาเหลือเกินในวันที่5กุมภานี้จะต้องเตรียมทำอาหารถ้ามีพระองค์ไหนมาบ้านเราต้องใช้แน่นอนเผอิญวันนั้นตรงกับวันที่อาตมาจะไปหาเช่าเมนอาตมาลงเรือจากสิงห์บุรีไปถึงผักไห่ไปถึงถามหาบ้านนายสง่าที่เขาเป็นเจ้าของเมนอยู่ที่หัวเวียงอาตมาก็ว่าจ้างเรือหางยาวให้ไปส่งที่บ้านนายสง่าเจ้าของเรือหางยาวก็รู้จักค่าเรือขาไปคิด20บาทไปกลับคิด50บาทเพราะต้องรอเสียเวลาคอยอาตมาก็ตกลงลงเรือจากตลาดผักไห่เรือแล่นไปเลยแล้วก็มาส่งที่บ้านนี้บอกว่านี่คือบ้านนายสง่าเสียงเรือแล่นดังพูดอะไรไม่ค่อยได้ยิน
อาตมาก็นึกว่าอ๋อใช่แล้วบ้านนี้ใหญ่โตน่าจะเป็นบ้านของเจ้าของเมนพออาตมาขึ้นจากเรือเขานิมนต์มาที่แพเลยมานิมนต์กันเยอะขึ้นไปมีสำรับกับข้าวมากมายเอ๊ะอะไรกันนี่เราจะมาหาเช่าเมนอาตมารำพึงเขาก็นิมนต์ให้นั่งเอาหมากยามาวางถวายอาตมาก็คิดว่าจะใช่บ้านนายสง่าหรือเปล่าเรือหางยาพอส่งปั๊บเขาก็บอกว่าท่านผมไปธุระก่อนนะประมาณชั่วโมงหนึ่งผมจะมารับแล้วเรือหางยาก็วิ่งออกไปเลยมีพวกโรงสีพวกแขกมาเต็มบ้านมีสำรับครบเวลา10นาฬิกา30นาทีเป็นเวลาที่ตรงกับที่เขาจดเอาไว้เขาก็เลยเจียวจ้าวกันใหญ่เราไม่รู้เรื่องอะไรกับเขาเราเลยบอกว่าโยมจะทำบุญเรื่องอะไรกันนี่ไม่ใช่อาตมานะอาตมาจะมาหาเช่าเมนบ้านนี้ใช่บ้านนายสง่าใช่ไหมโยมตอบว่าไม่ใช่เขารู้จักบ้านนายสง่าดีอยู่ที่หัวเวียงโน่นอาตมาก็บอกตายจริงผิดบ้านเสียแล้วโยมช่วยเรียกเรือหางยาวทีเรือหางยาวก็ออกไปเสียแล้วกว่าจะรู้เรื่องกันก็เพลนพอดีเขาเลยอาราธนาศีลอาตมาบอกเอ๊ะโยมจะถวายสังฆทานจะทำบุญกับพระวัดไหนกันนี่เขาก็บอกว่าเฉยๆท่านต้องรับศีลเสร็จแล้วถวายสังฆทานเขาบอกว่านิมนต์ฉันตามสบายเจ้าค่ะอาตมาก็นึกเคืองเรือหางยาวมากดูสิบอกว่ารู้จักกลับมาส่งที่บ้านนี้บ้านแม่ชุมศรีบ้านนี้เขาก็กระตือรือร้นเตรียมน้ำชาไว้ให้พร้อมอาตมาฉันไปสองสามคำรู้สึกเกรงใจเขามากพอฉันเสร็จเขาก็เล่าเหตุการณ์นี้ให้ฟังเขาว่าอาตมาเป็นลูกของเขาเมื่อครั้งอดีตชาติเราไม่เชื่อไม่ได้ลูกอะไรกันเขายังเป็นสาวอยู่แต่เขาก็เชื่อมันเหลือเกินแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาบันทึกหลักฐานเขียนไว้ครบฝันสามคืนติดกันพ่อแม่พร้อมกับพี่ชายก็บอกว่าน้องสาวเขาบ้าแล้วแต่ท่านมายังไงตรงเวลาพอดีอาตมาก็นิ่งไม่ยอมเชื่อสักประเดี๋ยวเรือหางยาวมารับแล้วในที่สุดก็เย็นหมดเวลาได้ทราบจากบ้านโรงสีว่านายสง่าไม่อยู่เอาเมนไปตั้งที่วัดสามกอไปทางอำเภอเสนาต้องมาวันหลังอาตมาก็กลับวัดผิดหวังไม่ได้เมนแต่มาได้โยมแม่ในอดีตชาติแทนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาตมากับแม่ชุมศรีก็ติดต่อกันเรื่อยต่อมาอีกหนึ่งปีอาตมาก็ย้ายวัดมาอยู่ที่วัดอัมพวันอาตมามาอยู่วัดนี้ปีพุทธศักราช2500อาตมาอยู่สอนกรรมฐานสอนกรรมฐานไปเรื่อยหลังจากคอหักแล้วก็หมดเวลามีเสียงบอกว่าท่านอยู่ไปได้อีก5ปีคอหักวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2521ก็ครบ5ปีในปีพุทธศักราช2526พอถึงเวลาอาตมาก็นิมิตว่าต้องหมดเวลาพวกญาติโยมมาขอนิมนต์กันใหญ่มีนิมิตเครื่องหมายออกไปว่าท่านขอเชิญไปเห็นจะตายแน่แล้วคราวนี้เราก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
คิดถึงบ้านแม่ชุมศรีว่าเขาว่าเราตกน้ำตายก็ได้มันยังไม่แน่นอนนักแต่เราก็มีนิมิตกรรมฐานทันทีอาตมานิมิตว่าท่านจะต้องตายอย่างแน่นอนในวันนั้นนิมิตก็บอกว่านั่งกรรมฐานในโบสถ์มีคน4 คนเข้ามาขอเชิญขอนิมนต์เปลี่ยนชุดเปลี่ยนเครื่องต้นเครื่องทรงเปลี่ยนผู้ออกคือหมายความว่าต้องให้สึกอาตมาก็บอกว่ายังไม่สึกยังรักเพศพรหมจรรย์อยู่ไม่ได้เจ้าต้องไปอย่างแน่นอนให้แต่งตัว4 คนนี้แต่งตัวเป็นพวกทหารทั้งนั้นแล้วก็มาเอาพานเชิญมีเครื่องต้นเครื่องทรงให้มาแล้วก็พูดว่าท่านต้องแต่งตัวใหม่อาตมาบอกตายจริงเรายังรักเพศพรหมจรรย์อยู่ยังไม่ไปขออยู่ก่อนแต่เขาบอกว่าไม่ได้ต้องไปแน่และเขาก็เอาเครื่องทรงมาให้อาตมาจำเป็นจำยอมก็ต้องเอาผ้าออกนุ่งผ้าใส่เสื้อใส่หมวกออกจากประตูโบสถ์ไปพอออกจากประตูโบสถ์แล้วพบเจ๊ฉุนจังหวัดสิงห์บุรีเจ๊ฉุนเคยพูดกับอาตมาว่าอยากจะขายรถขอให้ช่วยขายรถให้ได้10 คันเจ๊ฉุนก็ฝันตรงกับนิมิตในวันนั้นเอารถมาที่วัดนำมาให้เจิมแล้วก็เห็นหลวงพ่อแต่งตัวออกไปจากโบสถ์มีเสื้อครุยมีดาบเดินออกมาแบบนี้เจ๊ฉุนเสียใจเหลือเกินเจ๊ก็บอกว่าหลวงพ่อทำไมสึกไม่ควรจะสึกอย่างนี้ฉันเอาปัจจัยมาถวาย10,000 บาทฉันขายรถได้หมดแล้วอาตมาก็บอกเจว่าหมดเวลาต้องไปแน่อยู่ไม่ได้หรอกเจฉุนก็พูดว่าแหมท่านไม่น่าสึกเลยทำไมท่านแต่งตัวอย่างนี้สักประเดี๋ยวกลับเข้ามาในโบสถ์ใหม่มีชุดใหม่มาอีก2 คนเขาเข้ามาบอกว่าพระคุณเจ้ายังมีเวลาอยู่ท่านมีเวรกรรมมามากไปฆ่ารันฟันแทงเขามามากจริงๆเอาอย่างนี้แล้วกันท่านต้องไปเอาดาบของท่านท่านต้องเอาดาบมาแก้กรรมดาบของท่านขณะนี้มาจากเชียงใหม่เดี๋ยวนี้อยู่ที่พระนครศรีอยุธยาขอให้ท่านเตรียมเงินไป 5,000 บาทพอดีในวันนั้นตรงกับวันที่3 พฤศจิกายนพุทธศักราช2524ต้องไปในพิธีบวงสรวงที่วัดบรมพุทธารามต้องไปดูที่สร้างพระประธานอาตมาก็นึกได้ว่าต้องเอาใครมาบวงสรวงคนนี้รูปร่างใหญ่โตมากชื่ออาจารย์ทองดีเมืองทองอยู่ที่วัดโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรเป็นคนเกิดที่นั่นแล้วเคยเป็นสมภารวัดบรมพุทธารามบวงสรวงเก่งมากเหตุที่ต้องการคนอยู่ที่วัดโพประทับช้างเนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกันคือวัดบรมพุทธารามเป็นวัดที่สมเด็จพระเทพราชาเป็นผู้สร้างและตำบลโพประทับช้างเป็นสถานที่สมเด็จพระเจ้าเสือเสด็จประทับสมเด็จพระเจ้าเสือทรงเป็นพระราชบุตรของสมเด็จพระเทพราชาอาตมาก็ไปหาอาจารย์โพอาตมาขอยืมเงินเขาไป 5,000 บาทต้องไปเอาดาบเล่มนี้มาแก้กรรมดาบมี2 เล่มเล่มเล็กและเล่มใหญ่อาจารย์คมวรจินดาเพื่อนด็อกเตอร์กิ่งแก้วอัฏฐากรมาซื้อเล่มเล็กไปก่อนแล้ว
มันก็เป็นเรื่องแปลกอยู่นะอาตมาต้องไปบวงสรวงแต่ไม่ได้บอกคนที่ไปด้วยมีอุ่นเรือนร้านวรทัศน์สมศรีร้านบางกอกไปกันเยอะไปช่วยกันไปช่วยด็อกเตอร์กิ่งแก้วพอพิธีเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆของด็อกเตอร์กิ่งแก้วเขาอยากไปดูเรื่องอดีตชาติของคุณนายโสภาปัทมดีโลกแต่อาตมาไม่ยอมพาไปในวันนั้นคุณนายโสภาเป็นภรรยาของนายอำเภอเมืองสิงห์บุรีในอดีตชาตินั้นเคยหล่อพระแล้วจารึกชื่ออธิษฐานไว้อยู่ที่วัดอยุธยาในอำเภอนี้ไม่ใช่สามีภรรยากันมาครั้งอดีตแต่เคยให้เงินใช้จึงนำเงินนั้นมาสร้างพระอาตมาไปพบมาแล้วและชื่อนั่นจารึกไว้ครบเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยายังไม่เสียแก่พม่าข้าศึกพระองค์นี้บอกได้แต่อย่าไปค้นนะอยู่วัดหน้าพระเมรุอันนี้เป็นเรื่องของคุณนายโสภาเมื่อครั้งอดีตในที่สุดรุ่งขึ้นเช้าเจ๊ฉุนมาที่วัดอัมพวันเจ๊บอกว่าหลวงพ่อเมื่อคืนนี้สึกนี่แต่งตัวนุ่งจงกระเบนใส่หมวกมีสร้อยสังวาลอีกน่ะแหมฉันร้องไห้เสียแทบตายเมื่อคืนนี้ตรงกันเลยอาตมาก็เลยถามว่าเจ๊ฉุนมาทำไมแต่เช้าล่ะเจ๊ฉุนตอบว่าฉันเอาปัจจัยมาถวาย 10,000 แล้วเจ๊ฉุนก็เล่าว่าในความฝันนะหลวงพ่อฉันมาคอยเอารถมาจอดท่านเดินออกจากโบสถ์มีคน4คนพอฉันบอกว่าไม่ได้นะท่านเข้าไปในโบสถ์มี2คนตาม4คนหายไปแหมหลวงพ่อสึกได้นี่ใส่สังวานใส่โน่นใส่นี่แต่ถือดาบก็พรรณนาไปอย่างนี้ตรงกันแล้วอาตมาก็นิมิตว่าอ๋อเราต้องแก้กรรมแน่เหลืออีก 3-4 วันปัจจัยไม่พอ 5,000 เลยขอยืมคนโน้นบ้างคนนี้บ้างในนิมิตบอกว่าดาบเล่มนี้ต้อง 5,000 ไม่น่าเชื่ออีกเล่มหนึ่งไปอยู่ที่มหาสารคามแล้ววันนั้นเมื่อเสร็จพิธีบวงสรวงพวกเราชวนกันไปดูพระที่วัดมงคลบพิตรที่นำมาจากวัดบรมพุทธารามจากนั้นไปดูมีดดาบให้อาจารย์ไปถามดูว่าดาบเล่มนี้มาจากเชียงใหม่ใช่ไหมปรากฏว่ามาจากเชียงใหม่จริงๆร้านนี้เป็นร้านขายอาหารเดิมอยู่ที่เชียงใหม่ขายของเก่ามีคนสะพายดาบมาจากไหนไม่ทราบมาขายให้แล้วเขาก็ย้ายจากเชียงใหม่มาพระนครศรีอยุธยาแล้วเขาก็ไม่ขายดาบหรอกเขาเก็บเอาไว้เป็นของเก่าใส่ตู้แสดงไว้พอเราถามราคาเขาจะเอา 7,000 บาทพูดไปพูดมาเขายอมซื้อไว้ 5,000 ถ้าท่านจะเอาก็คิดตามราคาทุนซื้อมา 4-5 ปีแล้วเลยขอดูดาบเอามาดูว่าตรงตามนิมิตไหมดาบนี้ต้องบิ่นนิดหนึ่งไม่ใช่เหล็กธรรมดาเป็นเหล็กน้ำผีโค้งได้เลยแต่ปลายตัดเพราะเหตุใดหรือปลายจึงตัดเพราะเป็นเฉลยของพม่าดาบนี้แม่ทัพต้องโดนตัดปลายทั้งนั้นถ้าดาบของพลทหารจะไม่โดนตัดก็ได้ความว่าดาบบิ่นหน่อยแล้วปลอกแบบนี้เป็นปลอกไม้มีตราแบบนี้ปลอกไม้มาทำทีหลังของเก่าผุไปแล้วซ่อมมาหลายครั้งอาตมาก็ซื้อได้ในราคา 5,000 บาทตรงตามที่นิมิตบอก
ขามารับไปท่านต้องไปเอาดาบเอามาแก้กรรมนะเราฆ่าฟันเขามาเยอะอาตมาดีใจมากในวันนั้นเอาดาบมาแขวนที่วัดโอ้ยเราจะตายแล้วปวดเมื่อยทั่วร่างกายแขนก็ขาดขาก็ขาดรู้สึกจะตายแล้วเอาหมอมาฉีดยาก็ไม่หายให้น้ำเกลือก็ไม่หายเราจะต้องเอาดาบไปฝากไว้ที่ร้านวรทัศน์จังหวัดลพบุรีมันมีกรรมด้วยกันไฟต้องไม่แน่นอนพอเขาเอาดาบออกจากวัดไปอาตมาก็หายเลยในคืนที่อาตมาจะตายแขนก็ปวดคอก็ปวดเอวก็ปวดรวดร้าวต้องแผ่เมตตาคืนยันรุ่งนี่เราไปฆ่าเขาไว้มากมายจริงๆนะพอเอามีดไปฝากไว้บ้านนั้นปรากฏว่าหายทันทีในเวลาต่อมาอาตมาต้องเดินทางไปเมืองจีนมีคนไปส่งหลายคนอาตมาบอกว่าจะเดินทางขึ้นเครื่องบินไม่ห่วงใครเลยนะห่วงแต่แม่สมศรีกับแม่อุ่นเรือนนิมิตบอกแล้วไฟจะไม่บ้านสองคนนี้ฝ่ายยายเตียงไปพูดกับโยมพินนินทาเราแล้วหลวงพ่อวัดเรานี่แย่มากห่วงเฉพาะสาวๆคนไหนสวยแล้วห่วงนักไอเรานี่มันแก่แล้วไม่ห่วงเราเลยแล้วเราก็ย้ำเรื่อยเรื่องห่วงสองคนนี้แม่สมศรีร้านบางกอกเฟอร์นิเจอร์แม่อุ่นเรือนอันนี้ห่วงมากที่สุดอาตมาเดินทางไปก็นึกห่วงเรื่องนี้ในวันพระแปดค่ำแม่สองคนนี้เกิดนุ่งขาวมาที่วัดตอนนั้นอาตมากำลังอยู่ที่โรงแรมสัวเถาแล้วก็กำลังทำพิธีสวดมนต์ไหว้พระเมื่อสวดแล้วอาตมาก็นั่งอยู่ในห้องเป็นลมคืนยันรุ่งถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองดูได้เจ้าคุณพรหมคุณาภรณ์ณวัดสะเกษได้ถามเอาว่าเอ๊ะหลวงพ่อวัดอัมพวันเป็นอะไรกล้าวกับผมไม่สบายมากปวดรวดร้าวไปหมดแล้วนะบัดนี้ไฟกำลังไหม้ไฟกำลังไหม้ไหม้หมดแล้วเลยบอกหลวงพ่อวัดดอนเมืองว่าหลวงพ่อวัดดอนเมืองครับผมเป็นลมไปเสียแล้วครับเดี๋ยวผมขอนั่งกรรมฐานอาตมาก็นั่งเจริญกรรมฐานมาเรื่อยๆพอรุ่งขึ้นอาตมาก็ไปโทรศัพท์ทางไกลเงียบทั้งสองร้านเงียบเลยนึกแล้วไฟไหม้หมดแล้วไม่มีเหลือแล้วนะช่วยไม่ได้พร้อมด้วยดาบของเราด้วยไฟไหม้หมดเลยพอกลับมาถึงดอนเมืองลงจากเครื่องบินแล้วหลวงพ่อวัดดอนเมืองบอกว่าขอนิมนต์ฉันเพลวัดดอนเมืองเขามาต้อนรับอาตมาไม่ยอมรีบขึ้นรถเลยปรากฏวันนั้นอาตมาก็ได้ความว่าดาบไม่ไฟไปแล้วเหลือแต่ดาบไม่มีด้ามอาตมาก็ขออธิษฐานว่าเราจะเอาดาบนี้มาแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราไปฆ่าเขาเพื่อตัวเราจะได้รอดตายมีชีวิตอยู่ในปีนั้นตรงกับนิมิตที่เขาเอาเครื่องทรงมาให้เราสึกบอกไปเถอะถ้าไม่ไปนะต้องเอาดาบมาแก้กรรมเสียต้องถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมในเวรแล้วท่านจงแผ่เมตตาให้มากทำบุญให้เยอะท่านก็จะอยู่ต่อไปได้อีกหน่อยแต่ก็ไม่ทราบว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนอาตมาขออธิษฐานดาบไม่มีด้ามแล้วข้าพเจ้าไปฆ่ารันฟันแทงเขามาก็จะขอทำดาบนี้ให้ดีตามเดิม
มีวิญญาณอยู่ในมีดนี้นี่เล่าเฉพาะนักปฏิบัติธรรมนะอีก7วันข้างหน้าอาตมาอธิษฐานผู้ใดหนอที่เคยเป็นช่างทำดาบนี้หากทำได้ดีตามเดิมได้ขอให้มาพบกับเราใน7วันนี้ในวันที่ครบ7วันอาตมารออยู่ที่วัดพอดีโดนบันดาลให้คุณจินตนากับคุณกวีที่เราเคยไปพักบ้านเขาที่เชียงใหม่เกิดมาวัดอัมพวันพอดีในวันนั้นอาตมาก็ไปเอาดาบมาเลยคิดว่ายายคนนี้ต้องทำมีดให้เราได้แน่อาตมาบอกโยมจินตนาขอให้ช่วยเหลือสักอย่างแต่ที่เรานิมิตนะเราไม่ได้บอกนะเขาถามเราว่าช่วยยังไงล่ะเจ้าคะเราก็ตอบว่าช่วยเอาดาบไปทำฝักให้ทีไปทำด้ามด้วยอีฉันขอดูดาบหน่อยเจ้าค่ะเราก็เลยเอาดาบให้เขาดูห่อกระดาษมาอีฉันรับรองแต่จะทำยังไงอีฉันไม่ทราบนะเจ้าค่ะแล้วคุณจินตนาก็นำดาบเหล็กนี้ไปปรึกษาคุณกวีคุณกวีก็บอกว่าเราต้องไปสอบถามดูรับปากท่านมาแล้วนี่คุณจินตนาก็เกิดนิมิตขึ้นว่าต้องไปที่ฝางก็เอาดาบไปที่ฝางมีคนหนึ่งเคยทำดาบอายุ70ปีนั่งสมาธิเก่งคุณจินตนาก็อธิษฐานเจ้าพ่อคุณเอ๋ยขอให้ทำได้เหมือนเล่มเดิมแล้วก็เอาดาบไปให้ตาคนนี้บอกว่าเลิกทำมานานแล้วแก่แล้วไม่ยอมทำแต่แล้วสักพักใหญ่คุยไปคุยมาช่างคนนี้บอกว่ายินดีรับทำให้คุณจินตนาก็ถามว่าจะทำรูปไหนนายช่างนั้นบอกแล้วแต่อธิษฐานบอกว่าดาบนี่ไม่ใช่เหล็กธรรมดาเป็นเหล็กน้ำพีก็เลยรับทำใช้เวลาอยู่3เดือนก็ทำออกมาในรูปนี้เหมือนอย่างเดิมพอได้ดาบมาแล้วคุณจินตนาก็ดีใจก็รับมาในวันนั้นไม่พักบ้านเอาไปถวายให้ท่านเจ้าคุณศรีธรรมนิเทศดูท่านเจ้าคุณศรีธรรมนิเทศก็มีอยู่สองเล่มก็นำมาให้คุณจินตนาดูบอกว่านี่เป็นของพลทหารรุ่นเดียวกันนี่ท่านได้เตรียมหอกเตรียมดาบเอาไว้สำหรับให้นักศึกษาดูว่าเป็นรุ่นนั้นอันนี้คือรุ่นนี้แล้วท่านก็บอกว่าจินตนาเอ๋ยไหนๆทำให้ท่านแล้วเอากลับไปทำใหม่ลงรักปิดทองเพราะดาบรุ่นนี้เขาเป็นทองเป็นดาบที่ใช้รบบนหลังม้านี่ปลายตัดแล้วก็มีบิ่นเล็กๆไม่ต้องลับเอาฟันบนหลังม้าไม่ได้ฟันลงอย่างนี้นะเขาฟันตวัดขึ้นคอขาดเลยวันนั้นจึงได้ความว่าท่านเจ้าคุณศรีธรรมนิเทศให้ไปลงรักปิดทองแล้วท่านยังเอาดาบของพลทหารให้ดูท่านอธิบายต่อไปว่าดาบนี่ปลายโดนตัดโดยตอนนั้นไทยเราแพ้พม่าพม่าจับเอาดาบของแม่ทัพตัดหัวหมดข้อเท็จจริงยาวอีกคืบหนึ่งโดนตัดหมดทั้งนั้นนี่เล่าเหตุการณ์กฎแห่งกรรมนะก็ไม่น่าเชื่อช่างที่ฝางก็แก่แล้วบอกเลิกทำแล้วอายุตั้ง70กว่าปีแล้วก็รับทำให้ก่อนที่เขาจะทำเขาเข้าครูเขาอธิษฐานขอให้ทำเหมือนเล่มเดิมที่ไฟไหม้ไปและเจ้าคุณศรีธรรมนิเทศบอกว่าให้ลงรักปิดทองเพราะดาบนี้มีด้ามแล้วฝักเป็นทองต
อนที่ได้มาไม่ได้ปิดทองเป็นฝักไม้แต่ตรงไปด้ามเป็นเงินมีตราทำใหม่ก็มีตราอย่างเดียวกันดูสิช่างไม่น่าจะรู้ว่าต้องทำอย่างนี้เพราะไฟไหม้ไปแล้วแต่ก็แปลกดีนะอย่างแม่ชุมศรีที่ว่าพระมาถึงบ้านเขาเวลา10นาฬิกา30นาทีในวันที่5กุมภาพันธ์พระที่มาจะต้องเป็นลูกของเขาที่ตกน้ำตายสมัยสงครามกรุงศรีอยุธยานี่เล่าให้ฟังเฉพาะนักปฏิบัตินะเดี๋ยวจะว่าเป็นบ้าบอไปความจริงอาตมามีนิมิตกรรมฐานว่าเราก็รู้มาก่อนจะไปบ้านแม่ชุมศรีในนิมิตบอกว่าเราไปรบทัพจับศึกกันยังรู้สึกว่าจำได้มันฟันอะไรเพราะไอ้พม่ารามันมันเตรียมจากธนบุรีมันมาตามลำน้ำมันขึ้นมาหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วและเราจำเป็นต้องไปรบทัพจับศึกก็ไปรบกับพม่าใช้เรือรบที่บางไทรข้าฟันพม่ามากมายพอดีโดนกลศึกถีบเราหลุดตกน้ำไปถึงแก่ความตายแล้วดับพวกนี้ก็เอาไปแล้วก็สัดเซพเนจรเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงเชียงใหม่แล้วล่องกลับมาถึงกรุงศรีอยุธยาตามเดิมเราก็นิมิตว่าเราตกน้ำตายนี่ถ้าอาตมาไม่ได้ดาบอาตมาคงตายไปแล้วตอบแทนบุญคุณมารดาในอดีตทางบ้านแม่ชุมศรีอาตมาต้องไปมาหาสู่ไปทำบ้านให้เขาอีกใช้หนี้เขาอีกนะเขาไม่มีครอบครัวพ่อเขาเกิดมาตายบ้านใหญ่อย่างกับวัดเราก็เลยบอกว่าแม่ชุมศรีเอ๋ยเราอยู่คนเดียวย่นบ้านให้เล็กเสียเถิดอาตมาก็เลยไปทำบ้านให้อาตมาต้องเป็นหนี้เขาไปทำประตูหน้าต่างทำให้เสร็จเช้าไปเย็นกลับมันฝังใจอย่างไรไม่ทราบแล้วพวกวัดนี้ก็ไปหาว่าอาตมาติดพันสาวเขาก็เอาข้าวสารมาให้ทีละ5กระสอบ10กระสอบมะพร้าวนี่ก็ของเขาทั้งนั้นนี่นะเอามาจากบ้านเขาและเขาก็สำนึกว่าเราเป็นลูกเขาตลอดมาพวกญาติโยมวัดอัมพวันก็สำนึกว่าท่านจะต้องสึกแน่จะต้องไปเป็นเท่าแก่โรงสีระแม่ชุมศรีนี่สวยผมยาวแล้วเขาก็เอาของมาถวายบ่อยๆหนักเข้าก็มีกรณีเรื่องโรงสีเรื่องที่ดินอาตมาบอกแม่ชุมศรีว่าแม่ชุมศรีต้องมีกรรมตอนแก่ซะแล้วล่ะนะจะเชื่ออาตมาก็ได้แต่คงจะไม่เชื่อแล้วเพราะมันเป็นกฎแห่งกรรมคนใหญ่คนโตมาขอก็ไม่ยอมแต่งงานทำอย่างไรก็ไม่แต่งแต่แล้วก็ต้องได้แต่งได้พ่อไม่แน่เลยแล้วปรากฏว่าก็เกิดขึ้นจริงอย่างที่อาตมาว่าไว้แม่ชุมศรีไปหอทะเบียนที่ดินบ่อยๆเข้าติดต่อกับหัวหน้าทะเบียนมีเมียแล้วลูกก็มีลูกโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นคนภาคใต้ภรรยาเขาตายหรือเปล่าไม่ทราบติดต่อกันมาความสนิทสนมก็เกิดขึ้นเรื่องที่ดินบ้างเรื่องโรงสีบ้างเรื่องเงินบ้างติดต่อกันไปติดต่อกันมาแม่ชุมศรีก็เลยนิมนต์อาตมาว่าท่านฉันจะต้องแต่งงานเสียแล้วอาตมาบอกว่าตามใจโยมเถอะว่าจะต้องเป็นกรรมต่อไปไม่ทราบก็รับทราบนี่ทำบ้านให้แล้วนะใช้หนี้ให้แล้วดูสิรู้จักกันที่ไหน
ก็ต้องไปทำบ้านช่วยดูแลให้ทำห้องพระห้องอะไรต่างๆให้เรียบร้อยในที่สุดแม่ชุมศรีก็ต้องแต่งงานกับนายทะเบียนจะต้องลำบากตรักตรำต่อไปเพราะเป็นกฎแห่งกรรมเดี๋ยวนี้อาตมาไม่ได้ไปเยี่ยมนานแล้วนานๆเขาจะเอาข้าวสารมาให้เอาโน่นเอานี่มาให้บ้างคล้ายๆว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้มีอะไรเขาก็เอามาให้เรื่อยบางทีเราบอกว่าห่วงสองคนนี้กลับหาว่าเราติดพันแล้วหาว่าเราชอบแต่สาวๆฉันมันแก่แล้วไม่ห่วงเกิดไฟไหม้บ้านหมดเลยเขาถึงได้รู้ว่าท่านห่วงอย่างนี้อาตมาไปถวายสังฆทานหลายครั้งลุงปุ่นบอกว่าหลวงพ่อทำบุญมากจังเลยปีนี้และทอดพระป่าใหญ่อุทิศส่วนกุศลอย่าลืมนะท่านทั้งหลายพวกเราไปทำเขามาเขามาหวีดหวาดและอาตมาก็ปวดเมื่อยไม่ใช่ว่าเราไม่มีกรรมที่ปวดนั้นอาตมามีกรรมฐานอยู่ถึงได้สู้ได้กำหนดได้พอเอาดาบให้เขาไปเก็บพวกเราก็เอาอีกแล้วหลวงพ่อฝากฉันก็ไม่ฝากไปฝากพวกบ้านนั้นอีกแล้วนี่ไงอคติกันอีกแล้วพอไฟไหม้ถึงได้รับรู้เราต้องอุทิศส่วนกุศลทอดพระป่าบางครั้งเราทำกรรมนี่เราต้องใช้เวรใช้กรรมอุทิศส่วนกุศลไปอย่างนี้ดูสิทำไมเราจะต้องทำปลอกแบบนี้นิมิตบอกคนที่มาในวันนี้วันที่เท่านั้นจะทำได้จินตนาก็มาพอดีเมื่อสองวันนี้เอาโน่นเอานี่มาให้ไม่รู้ว่าสัมพันธ์กันอย่างไรตอนที่อาตมาไปเชียงใหม่จะไปค้างที่วัดผาลาดแต่สุดท้ายก็ไปวัดผาลาดไม่ได้เลยต้องค้างที่บ้านจินตนาสองคืนตอนนั้นแขนของเขายกไม่ได้เราเลยเอาน้ำร้อนลวกรักษาให้เลยยกได้แล้วมันมีกรรมติดหนี้กันมันเป็นหนี้กรรมกันนะเมื่อกลับจากได้ดาบมาพวกญาติโยมต่อว่าอาตมาเป็นกระพร้อมเลยหลวงพ่อนี่ถ้าจะลมไม่ดีแล้วมั้งมีหรือดาบราคา 5,000มีแต่ราคา100บาท80บาท 5,000 ไปซื้อมาได้เขาก็หาว่าเราเป็นคนลมเสียอาตมาก็ยอมรับนะก็มันเกินกับขาดขอสรุปว่ากรรมอดีตที่ผ่านมาแล้วแก้ไม่ได้กฎแห่งกรรมทำชั่วไว้แก้ไม่ได้วิธีแก้คือปัจจุบันทำมันขึ้นมาใหม่บ้านหลังนี้พังไปแล้วเป็นทรงไทยเสาก็ขาดหลังคาก็รั่ววิธีปฏิบัติทำอย่างไรเราจะให้มันดีเราต้องทำใหม่หลังเก่าแล้วก็แล้วกันไปต้องรื้อแล้วทำใหม่อันนี้เขาเรียกว่าปัจจุบันบันทึกประกอบเรื่องหนี้กรรมข้ามชาติของหลวงพ่อจรัญเรื่องที่หนึ่งเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2534คณะผู้จัดทำไปที่ร้านอาหารสยามตรงข้ามวัดมหาธาตุจังหวัดอยุธยาขอพบเจ้าของร้านที่ขายมีดดาบให้กับหลวงพ่อจรัญได้คุยกันถึงเรื่องที่หลวงพ่อมาขอซื้อดาบและได้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานเจ้าของร้านชื่อคุณมะลิได้เล่าให้ฟังดังนี้เมื่อ15ปีที่แล้วได้เปิดร้านค้าวัตถุโบราณอยู่ที่ถนนคูเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีคนเก็บผัก
สะพายดาบมาขายให้บอกว่าเป็นของปู่ย่าตายายเก็บได้นานแล้วดาบนี้เป็นของนักรบโบราณเป็นเหล็กน้ำพีเขาก็ซื้อสะสมเอาไว้ต่อมาเขาย้ายจากเชียงใหม่มาเปิดร้านอาหารชื่อสยามอยู่ตรงข้ามวัดมหาธาตุจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงนำดาบเล่มนี้มาใส่ตู้โชว์เอาไว้เฉยๆมีคนนำดาบอีกเล่มหนึ่งด้ามเป็นเงินมาขายให้ก็นำมาแสดงไว้คู่กันต่อมาอาจารย์อาคมวรจินดามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคามมาขอซื้อไปเล่มที่มาจากเชียงใหม่หลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันมาซื้อไปเมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2524เรื่องที่2เมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2534คณะผู้จัดทำได้ไปขอพบคุณชุมศรีศรีเรืองที่บ้านเลขที่38หมู่7ตำบลบางรักอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเพื่อถามเรื่องราวต่างๆตามที่หลวงพ่อได้เล่าไว้คุณชุมศรีได้กรุณาเล่าประวัติส่วนตัวให้ฟังคุณชุมศรีศรีเรืองเกิดเมื่อพุทธศักราช2479ปัจจุบันที่สัมภาษณ์อายุ56ปีบิดาชื่อนายผลศรีเรืองมารดาชื่อนางแช่มศรีเรืองเสียชีวิตแล้วทั้งสองคนมารดาเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อ2ปีที่แล้วอายุได้93ปีพี่น้องไปอยู่กรุงเทพเสียหมดบ้านนี้เลยอยู่เพียงคนเดียวกิจวัตรประจำวันของคุณชุมศรีคือดูแลบ้านซึ่งกว้างขวางพอสมควรประมาณ3ไร่มีสวนมะพร้าวและปลูกต้นมะลิไว้เป็นแถวด้านหลังบ้านติดกับถนนหน้าบ้านมีสะพานยาวทอดไปฝั่งแม่น้ำน้อยซึ่งไหลมาจากเมืองสิงห์บุรีที่หลวงพ่อเคยนั่งเรือมาตัวบ้านเป็นทรงไทย2ชั้นลักษณะเป็นบ้านโบราณภายในบ้านกว้างขวางต้องทำความสะอาดเองทั้ง2ชั้นพอขึ้นไปชั้นบนได้กลิ่นดอกมะลิหอมฟุ้งซึ่งคุณชุมศรีได้เก็บจากต้นมาร้อยเป็นมาลัยบูชาพระบรมฉายาลักษณ์ของพระพุทธเจ้าหลวงซึ่งได้รับจากหลวงพ่อจรัญที่วัดอัมพวันกิจวัตรประจำวันอีกส่วนหนึ่งก็คือตักบาตรทุกเช้าสวดมนต์เจริญกุศลภาวนาได้รับกรรมฐานกับหลวงพ่อจรัญเมื่อ2ปีที่แล้วและตั้งใจว่าจะปฏิบัติต่อกันจนครบ3ปีจนบัดนี้ปฏิบัติไม่เคยขาดก่อนที่จะมาเรียนการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อจิตมีสมาธิอยู่ก่อนแล้วเมื่อจิตสงบมักรู้เห็นอดีตชาติอยู่เสมอทั้งสมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเรื่องที่หลวงพ่อเล่านั้นเป็นความจริงทุกประการได้จดบันทึกเอาไว้เป็นหลักฐานมีคุณแม่เพียงคนเดียวเท่านั้นที่เชื่อส่วนคุณพ่อและพี่น้องไม่เชื่อเลยและว่ากล่าวต่างๆนานาทุกวันจึงได้เผาบันทึกนั้นทิ้งไปเมื่อพบกับหลวงพ่อจรัญครั้งแรกนั้นอายุประมาณ29ปีมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่พบกับหลวงพ่อจรัญแล้วตอนนั้นคุณแม่อายุได้75ปีแม่ได้ล้มป่วยลงอาการทรุดอย่างน่าใจหายได้นำไปรักษาที่กรุงเทพจิตก็กังวลกลัวว่าคุณแม่จะไม่หายพอกลางคืนก็ฝันไปว่ามีเด็กไว้ผมจุกมาชวนไปเที่ยวบ้านรู้สึกว่าเด็กนั้นมีอำนาจจนต้องไปกับเขาขึ้นรถไฟไปมีแต่ป่าสองข้างทางลงรถไฟแล้วก็ต่อเรือเด็กเป็นคนพายไปเองพอถึงกลางแม่น้ำเด็กคนนั้นพยายามจะล่มเรือจึงได้ขืนเอาไว้และต่อว่า
ทำไมทำเช่นนั้นเขาก็บอกว่าล้อเล่นและพายเรือต่อไปเมื่อถึงฝั่งตรงข้ามเขาก็พาเดินไปเป็นทางแคบเดินจนกระทั่งถึงบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านโบราณได้ขึ้นไปบนบ้านพบพระพุทธรูปมากมายทั้งองค์เล็กองค์ใหญ่เต็มบ้านไปหมดทุกองค์มีปูนหุ้มไว้เด็กคนนั้นก็จับมือเขย่าแล้วถามว่าจำได้ไหมว่าที่นี่ที่ไหนก็ตอบไปว่าจำไม่ได้เด็กจับมือเขย่าอีกแล้วก็ถามว่าจำได้หรือยังเด็กจับมือเขย่าจนรู้สึกว่าจำได้แล้วเป็นบ้านของเราเองแต่ได้จากบ้านไปเสียนานปล่อยให้มันรกรุงรังเขาบอกว่าพระพุทธรูปทั้งหมดนี้เป็นของเราที่สร้างขึ้นพอสร้างเสร็จแล้วมีการทำบุญฉลองหลังจากฉลองได้3วันลูกชายคนเล็กก็ตายและเรื่องของคุณแม่นั้นไม่ต้องกังวลลูกชายคนเล็กนี้จะมาช่วยตอนนั้นมีความรู้สึกเป็นห่วงบ้านที่บางรักใจอยากจะรีบกลับไปคอยลูกชายคนเล็กเกรงว่าถ้าเขามาแล้วจะไม่พบแต่อีกใจหนึ่งก็เป็นห่วงบ้านที่มีพระพุทธรูปจึงไปขอธูปจากบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อจุดบอกเจ้าที่เจ้าทางให้ช่วยเฝ้าบ้านให้ด้วยเขาก็บอกว่าไม่ต้องจุดธูปหรอกก็เฝ้าให้แล้วแต่เขาก็เอาธูปให้พอเล่าเสร็จแล้วรู้สึกตัวตื่นขึ้นแปลกใจมากเพราะไม่เคยคิดว่าเรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้นฝันเป็นตุเป็นตะไปได้แต่ก็คอยดูว่าจะมีใครมาหาบ้างซึ่งตามความฝันบอกว่าเคยเป็นลูกคนเล็กจะมาช่วยปรากฏว่าวันนั้นหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันไปเยี่ยมพอดีและได้ทราบอาการป่วยของคุณแม่ท่านจึงแนะนำให้ทำพิธีสวดธรรมจักรนิมนต์พระวัดใดสวดก็ได้ให้คุณแม่ปั้นเทียนชัยเองอธิษฐานจิตเองว่าจะอยู่ถึงอายุเท่าไหร่แล้วใส่ไส้เทียนให้ครบตามอายุนั้นคุณแม่ก็ปั้นเทียนตอนนั้นคุณแม่มีอายุเพียง75ปีเท่านั้นก็คิดว่าจะอยู่แค่80ปีก็ช่วยคุณแม่ปั้นนับไส้ได้พอดี80เส้นแต่พอปั้นเสร็จแล้วมานับไส้เทียนใหม่ปรากฏว่านับได้93เส้นและคุณแม่ก็มีอายุถึง93ปีเพิ่งเสียชีวิตเมื่อปีพุทธศักราช2532นี่เองความรู้สึกส่วนตัวก็รู้ว่ามีความปราบปลื้มใจที่หลวงพ่อได้มาบวชมาสร้างความดีในร่มเงาพระพุทธศาสนาและมีความห่วงใยอยู่ลึกๆเช่นเมื่อปีพุทธศักราช2521หลวงพ่อถูกรถชนคอหักอยู่ที่บ้านก็รู้สึกกระวนกระวายใจจนต้องขอแรงคนรู้จักช่วยขับรถไปเยี่ยมหลวงพ่อที่วัดอัมพวันเมื่อมาถึงวัดเงียบผิดปกติก็นึกเอะใจลูกศิษย์หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อถูกรถชนอยู่ที่โรงพยาบาลและยังเล่าให้ฟังอีกว่าหลวงพ่อพูดถึงอยู่เมื่อวานนี้และท่านพูดเปรยๆขึ้นอีกว่าเราถูกรถชนจนป่วยหนักถึงขนาดนี้แม่ชุมศรีก็คงไม่รู้ปัจจุบันนี้ได้รับสัจจะกับหลวงพ่อว่าจะปฏิบัติธรรมติดต่อกัน3ปีหลังจากรับกรรมฐานแล้วอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดอีก7วันแล้วกลับมาปฏิบัติต่อที่บ้านเพราะที่บ้านสะดวกดีเงียบไม่มีสิ่งใดรบกวนจิตเป็นกุศลมากขณะนี้ปฏิบัติติดต่อกันมา2ปีกว่าแล้วมีประสบการณ์แปลกๆหลายอย่างแต่จะไม่ขอเล่าเพราะหลวงพ่อจรัญสอนว่าไม่ให้ยึดติดสิ่งใดกำหนดรู้สภาวะปัจจุบันที่เกิดขึ้นก็เท่านั้นเองไม่มีสิ่งใดเที่ยงแท้แน่นอนเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารพอที่จะยึดถือได้จะตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกรวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลและขออโหสิกรรมเจ้ากรรมในเวรทุกวันตลอดไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่